กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ต้องย้ำก่อนค่ะใครที่อยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวนะคะของแม่นางรถหรือว่าคำถามต่างๆนะคะส่ง SMS เข้ามาค่ะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความนะใครจะส่งถามเรื่องของแม่นางรถระบุให้ชัดเจนนะคะพิมพ์คำว่าแม่นางรถแล้วก็เลขทะเบียนรวมไปถึงคำถามส่งมาที่422-16063ท่านผู้โชคดีนะคะวันนี้มีโอกาสได้รับพระพุทธปาฏิหาริย์เนื้อทองเหลืองลงยานนะคะ3ท่านเท่านั้นต้องรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันช้าไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีไม่มากจริงๆแล้วก็หลังสงกรานต์แบบนี้ครูถามว่าเตรียมตัวและมอบของขวัญให้เป็นสิริมงคลร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะช่วงต้นรายการเนี่ยเราได้พูดคุยถึงเรื่องราวภาพบรรยากาศใช่ไหมคะที่บอกว่าไม่หมดแค่นั้นเรื่องของพิธีที่วัดนิวาสสุวรรณารามนะคะช่วงวันที่12เมษายนค่ะศิลปินนะคะมีทั้งพี่รัชนกศรีโลพันธ์เดินทางมาจากร้อยเอ็ดเลยลงจากคอนเสิร์ตนึงก็รีบมาอีก1คอนเสิร์ตนะคะของครัวถาแล้วก็มวยเองกับทรายก็รีบเดินทางจากกรุงเทพไปเจอนะคะกับทุกท่านด้วยรวมถึงพี่สุเทพปิยมิทักษ์ด้วยครับสแตนบายไว้ที่เวทีตลอดขึ้นร้องเพลงด้วยนะขึ้นร้องเพลงนะฮะแล้วเป็นเพลงที่ต้องไปชมกันเลยท่านผู้ชมครับไปชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะชาวบ้านดอนใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็กราบวันนี้นะคะทรายถ่ายละครอยู่2เรื่องเป็นละครดาวหลงฟ้าผู้ผ่าสีเงินนะคะทางช่อง3นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องแก้วกุมภันธ์นะคะทางช่อง3เช่นเดียวกันซึ่งจะออกภายในปีนี้แน่นอนค่ะต้องบอกว่าทั้งมวยแล้วก็ทรายเนี่ยเราเดินทางมาจากกรุงเทพเลยนะเพราะว่านะคะจะหาถามมาว่าเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มาร่วมพิธีการนะคะกับที่นี่นะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องหลายๆคนด้วยที่ได้มีโอกาสได้มาเจอกันตามงานบุญมาตลอดแล้วเราเดินทางมาที่นี่พร้อมๆกับศิลปินมีคุณอาสุเทพประยุรพิทักษ์นะคะมีพี่รัชนกศรีสุเทพประยุรพิทักษ์นะครับบนเวทีใหญ่ซึ่งมาด้วยใจบุญจริงๆนะครับมาร่วมกันก็แรงร้องขอจากครูฐานะครับก็นำพาถึงวันนี้สิ่งที่เรามากันเนี่ยเรามาด้วยหัวใจจริงๆครับไม่ได้ค่าตัวกันเลยนะฮะที่ก็ไม่ได้ค่าตัวค่าอะไรทั้งนั้นนะครับมาด้วยแรงศรัทธานะครับอยากจะไหว้กราบสักการะพระศรีบุรีนะครับอยากจะบูชาสักการะท่านรอบปีถึงจะครั้งหนึ่งและงานสลายการประเรียนเนี่ยก็เคยได้ร่วมสร้างนะครับทั้งกฐินไปพระป่าก็มีนะครับไปร่วมกันแล้วก็ถวายพระทีนี้บอกว่าได้มาโชว์ลูกคอนะให้กับพี่น้องวันนั้นเมื่อได้ร้องเพลงไหมหนูยังไม่ได้ร้องเลยรอบนี้ไม่ได้ร้องบอกไปรอที่กองบักนัดนะไปร้องที่บักนัดนะครับเพราะว่าพี่ๆศิลปินไปเลยแบบว่าแอบเอาไมค์ไปข้างหลังไปซุ้มตักไข่แทนนะคะรอบนี้เลยไม่ได้โชว์ลูกคอเลยแต่ว่าศิลปินทั้งสองท่านทั้งอาสุเทพแล้วก็พิชนกมารอบนี้ขนเพลงมาเพียบเลยครับแล้วก็แต่ละคนนี่ก็มีนะภารกิจเนี่ยเรื่องงานบุญอะไรแหละนะร้องขอไปก็มาค่ะมาด้วยแรงศรัทธาครูนะครับใช่ค่ะคือหลายคนเนี่ยเวลาไปแล้วเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไปการสร้างกุศลสร้างบุญกันสิ่งตรงนี้นะครับก็คือถือว่าอยากให้เป็นเดียวกันนะครับอะไรก็ตามนะเป็นบุญบารมีทำซะครับสิ่งนี้มันจะค้ำชูพุทธศาสนาได้นะแต่ทุกคนก็มาด้วยใจแบบใจที่อยากจะร่วมทำบุญร่วมการด้วยนะคะโบสถ์แต่ละแห่งที่อยู่ในโครงการเองเนี่ยพอเราได้มีโอกาสได้กลับไปทุกครั้งเราก็จะรู้สึกมีความสุขนะมีรอยยิ้มกันมาฟังซุ้มเสียงของน้องรัชนกศรีโรพันธ์กันครับท่านผู้ชมI'm not afraid to die.
ั้นรถติดเดือนนึงเว้ยวันที่12นั้นเริ่มเดินทางกันละค่ะพี่เทพไปถึงเนี่ยประมาณไปถึงใกล้เคียงกับผมนะฮะเราเดินทางกันตั้งวันที่10ค่ะ10 11จัดรายการเสร็จแล้วก็เดินทางเลยค่ะปีนี้รถเยอะนะฮะเขากลับกันก่อนนะครับแล้วรถจะพอทางภาคอีสานด้วยโอ้โหคนเดินทางเยอะมากประเทศก็มีนะมีค่ะมีใช่ค่ะสวัสดีอาจารย์หักขาเลขจิตนะคะตลอดจนคณะของเราพี่สุเทพแล้วก็พ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้พ่อนำเดินที่อยู่ในรักในวันสิ่งที่เราจะทำต่อนั่นก็คือโครงการรุดหน้าต่อค่ะก็คือการสร้างโบสถ์นะฮะกำลังจะเจออีกหลายวัดหลายที่กันใช่ค่ะก็เนี่ยหลายท่านที่หลายวัดส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ก็เยอะเลยเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสลงพื้นที่กันแต่ว่าอย่างตารางบุญของตรวจฐานนี่ยังอยู่นะสัปดาห์นี้วัดคลองหมากน้ำสระแก้วนะคะแล้วก็ที่วัดวังหินเขาเชมจังหวัดฉะเชิงเทราอีกสัปดาห์นึงด้วยไปเจอกันได้ไปแล้วก็ดูแลหน่อยได้ไปเจอง่ายนะค่ะพอไปแล้วก็พยายามใช้ผมให้เป็นประโยชน์ยากที่สุดพอส่งเรื่องราวพิธีกรรมต้องดูแลกันไว้ใจผมนะบอกพิธีกรรมนะหรือแม้แต่การที่ศิลปินไปเนี่ยเราก็ต้องใช้นะจังหวะเนี้ยคือผมว่าตักตวงให้เต็มที่อย่าเฉยๆนิ่งๆไปไม่ใช่ง่ายนะใช่ค่ะแล้วไปแล้วต้องดูแลกันหน่อยแค่นั้นแหละน้อยนิดต่ำใจนิดนึงส่งเรื่องถามว่าครั้งนี้ไปแฮปปี้ไหมผมไม่ค่อยแฮปปี้หลายที่แต่ว่าก็ต้องทำหน้าที่เหมือนครูบอกแล้วไงในสังคมมันจะมีหลายพื้นฐานหลายแบบนะบางทีไปแล้วเนี่ยเราอยากไปช่วยแต่อีกข้างนึงไม่ใช่อีกข้างนึงคิดอีกแบบนึงมันก็ต้องอย่างนี้แหละท่านผู้ชมเนาะคนเรามีสองฝากของฝ่ายในความคิดละสุดท้ายมันก็เจตนาเดียวกันแหละครับต้องไปดูแลนะฮะไม่ว่าจะเรื่องของเรื่องพิธีกรรมสนับสนุนกันนิดนึงแล้วให้ชัดเจนว่าให้ทำอะไรไม่ใช่คิดว่าจะให้ไปแล้วก็ไปเราไม่มีระเบียบการอย่างชัดเจนแล้วบางทีประชาสัมพันธ์ยังไม่รู้เลยฮะแต่ติดต่อกันมาตลอดนะฮะเนี่ยก็คือความเสียใจมันก็เกิดขึ้นไปเป็นเจ้าพิธีไปในนามมิลเลอร์เคิลเนี่ยโอ้โหพี่น้อยส่งไปในนามมูลนิธิไม่ใช่แล้วท่านไปโอ้บางทีวัดไม่ดูแลมันก็เสียใจเหมือนกันนะกรรมการน้ำบางคนเนี่ยพี่ศิลปินเราไปน้ำไม่มีกินเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วนะฮะฝากด้วยฝากด้วยเพราะเราไปด้วยใจจริงๆนะคะแล้วเวลาส่งหมายมาส่งกำหนดการมันไม่ไปอีกแล้วนะผ่านบริษัทไงงอนงอนคือบางทีเนี่ยพูดกันด้วยคำพูดไม่ได้แล้วต่อไปแล้ววัดเนี่ยผมก็ไปฟรีค่ะแต่นั้นวัดไหนที่ผมไปช่วยนะฮะอินบ็อกซ์เข้ามาถ้าตัวผม 100,000 นะเข้าใจตรงนะฮะไม่ใช่ไม่มีคุณค่านะแต่ไม่มีสตังค์ฟรีครับก็จะดูแลให้นะแต่ว่าระเบียบการกำหนดการทุกอย่างต้องชัดเจนนะคะต้องชัดเจนจริงๆเพราะว่าเราไปทางสถานีด้วยแล้วก็จะได้มีการที่พูดที่พูดไม่ได้ไปอยากได้เงินวัดได้เงินแล้วเพราะเงินญาติโยมนั่นแหละเพียงจะบอกว่าผมมันมีคุณค่าสำหรับคนที่เห็นคุณค่าครับนะฮะดังนั้นแล้วไปเนี่ยก็จึงต้องไปโดยเฉพาะท่านเจ้าวาดนี่สำคัญที่สุดนะครับนะกรรมการก็จะเป็นส่วนรองนะฮะดูแลกันเยอะๆนะครับเราใส่ใจกันมันก็ไปด้วยกันได้แต่ถ้าท่านทำคนเดียวผมทำคนละคนกันความคิดมันไม่ตรงกันแหละคนละฝั่งกันก็ไม่ได้นะมารวมกันนะคะเป็นสามัคคีธรรมกันก็แล้วกันครับนะฝากไว้นะคะประชาสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่าหลังจากนี้ไปนี่ทางสถานีอาจจะต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษนิดนึงต่อไปไม่เดินทางไปไหนไปง่ายแล้วถ้าไปทำก็ทำในสถานีนี่ครับตั้งโบสถ์ในสถานีเราไปใช่ไหมตะเกียบโบสถ์เลยอาจารย์ก็อยากดูแลโบสถ์นะคะแล้วก็ดูแลทุกๆคนที่จะไปต่อยอดศาสนากันแล้วเวลาศิลปินไปทุกคนเราทุกคนไปเนี่ยเราไปเต็มที่จริงๆมันขาดไม่ได้ฮะพิธีเทวากับพุทธาเนี่ยเวลาเดินคู่กันแล้วเนี่ยแน่นอนนะฮะสิ่งเราก็อยากทำเต็มที่เป็นเรื่องของการเบื้องสูงเป็นเรื่องของการลงกระเป๋าสตังค์ไปทุกที่แล้วฮะจะต่อแถวกันเยอะมากนะครับวัตถุมงคลนี่เอาไปกี่ที่มอบให้หมดเลยมอบให้หมดทุกที่จริงๆนั้นร่วมกันแล้วก็ต่อยอดด้วยกันนะฮะส่งเสริมเต็มๆกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับบูถาขอสักครั้งหนึ่งนะไม่มีใครมาก็เจ๊งนะครับแต่ว่าเจ๊งอย่างนอนฟูกนะครับไม่ใช่นอนเสือนะสิ่งที่บอกว่าเรามาเพียงแค่อยากให้เห็นได้เจอกันแค่นั้นเองไม่เคยได้ทำแล้วคิดว่าคงไม่ทำอีกแล้วนะฮะในการคอนเสิร์ตครั้งนี้เพียงแค่เอาคนดีๆมารวมกันแล้วสิ่งที่ผมให้นะฮะมากมายมากกว่ามูลค่าของบัตรเพราะบัตรนี้ท่านคิดดูแล้วกันว่าแค่เฉพาะอาหารมื้อนึงท่านกินเกินกำลังไปแล้วนะฮะครอบครัวนึงก็ออกจากบ้าน800บาทเป็นพันแล้วแต่300บาทบุฟเฟ่ต์นะครับ500บาทโต๊ะจีนก็คุ้มค่าพันหนึ่งเนี่ยที่ไหนก็คงไม่มีนะโต๊ะจีนนะที่นี่มีหมดเลยครับทุกอย่างเพียงแต่ว่าตลาดทราบกันสักนิดดีไหมนะฮะมาเจอนะฮะมาเป็นสิ่งกำนันครูในช่วงที่ครูกำลังจะทำตั้งใจดีๆไม่อยากได้เงินฟรีผมก็ทำได้นะประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการต่างๆเนี่ยแต่ว่าอยากจะเจอมากกว่าอยากจะตอบแทนบุญคุณค่ะให้มาเจอให้มาทานอิ่มหนำสำราญแล้วก็เอาศิลปินที่เห็นเนี่ย
เดินนะฮะรอบโต๊ะรอบทั่วนะครับทักทายกันทักทายกันอย่างเป็นกันเองอย่างน้อยเนี่ยผมไปหาท่านแน่ทุกคนนะฮะที่ได้ลายเซ็นก็ดีหรือได้รับสิ่งดีๆไปแล้วนะฮะมาสารฝันเป็นน้ำใจนิดไหมสำหรับตัวผมนะฮะเป็นรางวัลที่ไปต่อยอดในช่วงสงกรานต์โอ้โหเหนื่อยแสนเหนื่อยแต่ครั้งเนี้ยนะฮะเท่ากับงานไหว้ครูเลยอยากจะทำให้ได้ดีอย่างนั้นเพราะว่าศิลปินทุกคนมาด้วยใจนะค่าแรงค่าตัวแทบไม่มีกันเลยเต็มที่กับค่าน้ำมันเล็กๆน้อยๆนะฮะเพราะทุกคนต้องเดินทางไกลมาเนี่ยฮะฝากวันนี้นะครับนะฮะรักผมเห็นใจผมนะครับนี่ฮะมาเจอกันคอนเสิร์ตด้วยมาช่วยกันค่ะมาช่วยกัน15พฤษภาคมนี้ที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะมาเจอกันนะคะตั้งแต่ 10:30 นเป็นต้นไปใช่แล้วครับมาฟังทอล์คโชว์มาเปิดบ้านต้อนรับมาร่วมสนุกกันแกน้ำแข็งด้วยนะแกน้ำแข็งเสียงคู่เพลาบใหญ่ๆเลยครับจะเห็นฝีมือนี่ไม่ธรรมดาแน่นี่แหละจากบรมครูวิจิตรศิลป์ด้วยนะมาเจอกันรับรองว่างานในวันนั้นนี่ทุกมุมเนี่ยมีคุณค่าและทุกมุมทุกคนก็ได้มีรอยยิ้มกลับไปอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามากันที่ SMS กันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามากันนะคะคุณเจษาเมื่อไหร่จะโชคดีคะเสียแต่เงินตลอดแม่ยานางรถ4547ค่ะ4547นะฮะช่วงนี้ยังกังวลอยู่นะฮะต่อเนื่องพฤษภาคมมิถุนา2เดือนมิถุนากำลังจะเริ่มต้นไฟเขียวผ่านตลอดแต่ณตัวเนี้ยมันเหมือนต้องแก้ปัญหาช็อตต่อช็อตวันต่อวันเลยยังไงก็4547นะครับเจ้าของนะทะเบียนรถนี้ประคับประคองไประยะหนึ่งก็แล้วกันค่ะ SMS ต่อมาค่ะแม่นางรถนะคุณกฤษกรค่ะไม่ได้บอกเลขทะเบียนมาบอกมาแต่ชื่อถามเรื่องเงินกับงานเรื่องเงินตรงนี้นะฮะเดือนพฤษภาเข้มข้นนะฮะการเงินเนี่ยกำลังจะขาเข้าแต่ว่าการงานเป็นตัวรองคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนหรือขยับปรับหน้าที่สักนิดหนึ่งจะดีเพราะช่วงนี้เหมือนเห็นอยู่ก็หลังแต่เห็นนะไม่สามารถจะว่าเขาปกครองเป็นของเราเองได้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับนะฮะคุณกฤษกรครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอเนกนะคะทะเบียนรถ951เป็นศิษย์มีครูด้วยการบูชาแล้วก็เรื่องของการงานคุณเอนกหรือคุณอเนกนะครับ951อยากจะนะหลังจากช่วงสงกรานต์เนี่ยอยากจะให้คุณบูชาสักการะขอพรอีกภาคอีกพระนามอีกพระองค์ก็คือศรีคณปฏิคือพระพิคเนศวรพระพิคเนศนะครับบูชาสักการะนะฮะนิมนต์ท่านอาราธนาท่านมาไว้นะฮะประดิษฐานไว้ในรถนะในซีกข้างซ้ายมือคนขับนะแล้วก็ขอพรบารมีท่านด้วยดอกไม้นะฮะดอกไม้จะเป็นดอกกล้วยไม้ก็ได้หรือจะเป็นดอกบัวนะฮะจำนวน7ดอกนะครับบูชาสักการะขอพรศรีคณปฏิโอมศรีคเนสายะนมหานะครับภาวนาไว้สวดไว้นะเทพเจ้าหรือเทวดาที่มาคุ้มครองปกปักษาเนี่ยจะได้เกื้อกูลทั้งการเงินและการงานที่ดีสำหรับคุณเอนกหรืออเนกนั่นเองครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณสามารถทะเบียนรถ7042บูชาอะไรดีแล้วก็ถามเรื่องอุบัติเหตุด้วยค่ะครับ7042นะครับบูชาหลวงพ่อโสธรเลยนะครับไปกราบขอพรท่านนะครับไปด้วยตัวเองนะแล้วก็ไปบูชารูปหล่อองค์เหมือนนะครับผ้ายันก็มีนั่นที่เขามีในศาลานะครับไปขอพรแล้วถ้ามีโอกาสถวายด้วยนะฮะการแสดงนะฮะของดนตรีไทยนะครับหรือจะเป็นคณะละครก็ได้นะชุดนั้นก็300มั้งรู้สึกนะครับผมเคยไปบูชาอยู่นะกลับมานะก็จะได้ข่าวดีเรื่องการงานวันเดียวช่วงนี้เป็นอย่างไรจะเจอซ้ำซ้อนนะจะเจอลังแต่จะเจอเรื่องของซ้ำซ้อนต้องเคลมประกันบ่อยๆต้องเสียเงินเพราะนะฮะเรื่องของการปะทะเฉี่ยวชนนะฉะนั้นสามารถถ้ามีโอกาสมีความสามารถพอไปที่วัดนี้นะครับแล้วก็ขอพรให้ท่านความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเดือนหลังจากเดือนมิถุนาเป็นต้นไปอุบัติเหตุจะมาอีกครั้งหนึ่งต้องระวังเป็นพิเศษครับคุณสามารถครับสามารถนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเริงฤทธิ์เลขทะเบียนรถ533แล้วก็ถามว่าจะขายคันนี้เปลี่ยนเป็นคันใหม่เนี่ยจะขายได้ไหมคะคันใหม่ใช้ได้เพราะเดิมแน่นอนนะครับ533นะฮะชะลอตัวมีปัญหาเรื่องซ่อมนะฮะแล้วก็ระวังนะสิ่งที่กับว่านะขายไปก็ดีนะฮะเก็บไว้ก็ไม่คุ้มนะฮะได้ไม่คุ้มเสียนะครับจะมีโอกาสก็ขยับปรับเปลี่ยนแล้วก็มีโอกาสได้คันใหม่นะครับนะฮะ533ครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะส่วนใครที่นะส่ง SMS เข้ามาลุ้นเป็นผู้โชคดีกันนะคะเดี๋ยวไม่แน่ว่าจะได้ต่อสายพูดคุยสดๆกันด้วยรวมไปถึง3ท่านวันนี้ค่ะมีโอกาสได้รับพระพุทธปาฏิหาริย์เนื้อทองเหลืองลงยานะคะรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นได้ที่4221606และใครจะไปเจอในส่วนของคอนเสิร์ตรีบโทรเข้ามาจองบัตรกันนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ